สวัสดีครับอยู่กันในเกมโดต้าตลอดนะฮะอยากดูอีกก็จัดกันอีกอ่ะรอเซต8ทิปทีนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ผมลงไป2ตัวนะฮะกะว่าจะเก็บรอบแพ้ไปก่อนนะเพื่อที่ว่าเราจะได้สุ่มฟรีนะครับก็ใส่เคลไนท์ไปตัวหนึ่งฮะบาวตี้ตัวหนึ่งแค่นี้แหละเมื่อกี้เรามีแค่ใน2ตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาเป็นถุงมือแล้วกันฮะไหนๆปีศาจก็น่าจะเน้นๆไปพวกความเร็วนะครับอ่ะจัดไปแล้วไนท์ก็มาอีกตัวฮะแบทไรเดอร์ครับเปิดประสานไนท์แล้วก็ดัสเซิลตัวหนึ่งสุ่มไปดีกว่ามีบาวตี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าปีศาจเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเล่นเป็นปีศาจเน้นๆเคลไนท์ดูนะฮะแล้วก็มีภาษาสำรองเป็นไร้หัวใจนะครับเปิดได้อยู่แต่เดี๋ยวไป2ตัวนี่แหละเก็บรอบแพ้ไปก่อนขอข้ามช่วงรอบแพ้ไปแล้วกันนะครับน่าจะ8รอบเพราะว่าเราจะได้สุ่มฟรีกันนะฮะซึ่งรอบนี้ฮะผมลงบัลเลเดอร์ไปเป็นไนท์ตัวหนึ่งนะฮะภาษา1แต่จะไม่ใส่เทมนะฮะให้มันพอฆ่าได้สักตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาแพ้เนี่ยมันจะได้เสียแต้มน้อยลงนิดนึงนะฮะลองดูกันแล้วก็ภาษาสำรองเรามีร้อยหัวใจฮันเตอร์นะฮะมาลองดูผลงานครับแต่ในรอบนี้เนี่ยเจอกับมือสังหารนะฝั่งเขาไม่มีแทงค์นะฝั่งเรายืนได้มีไนท์ประสาน1นะฮะเคลอสไนท์ก็ได้ปีศาจมาช่วยอีกตัวหนึ่งครับเวลาสกิลทีก็ตีแรงแล้วก็ชนะเฉยเลยลูน่ามานะครับพัดมาอีกตัวหนึ่งนะโอเคตอนนี้3ไนท์ขาดอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับปล่อยแพ้ไปก่อนนะฮะดูทีมคร่าวๆตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเล่นไนท์นะครับผมว่าผมจะเล่นดูจะลองเน้นๆไปเคลไนท์ดูนะฮะไอเทมครับเดี๋ยวเอาเป็นไอเทมยืนบ้างครับเป็นเสื้อกรอบเบ็ดเมลแล้วกันนะฮะสะท้อนดาเมจได้นิดหน่อย 20% นะครับ2ดาวแล้วนะฮะเคลไนท์สวยงามอยู่2ดาวเร็วนะครับเก็บเงินได้สัก10บาทอ่ะสุ่มฟรีชาโดว์เดมอนนะฮะแล้วก็ลูน่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์ฮันเตอร์ดีกว่ามั้งรอบหน้านะเหมือนจะไม่มีคนเล่นไนท์นะฮะแต่มีคนเล่นเป็นเนี่ยจอบเกราะไร้หัวใจนะและรอบนี้ครับผมก็ยังไม่ใส่เทมนะฮะกะว่าปล่อยแพ้ไปก่อนจะเอาสุ่มฟรีต้นเกมนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไป3ดาวได้ง่ายๆมีโอกาสมากขึ้นนะครับอ่ะแพ้ไปฮะ okay, พัดมาครับเป็น2ดาวฮะ Legion Commander ไม่ได้เล่นนานแล้วฮะแต่มาช้าแบบนี้ก็ไม่เล่นแล้วกันนะดัสเซลนะฮะเก็บมาไว้ทำเป็นโทรซิลเลอร์86แต้มแล้วเดี๋ยวลองเอาจริงเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนเวล5เราจะสุ่มหาเคลไนท์3ดาวแต่ก็น่าจะยืนไม่ไหวครับตอนนี้ฮะมันมีเคลไนท์แทงค์อ่ะแล้วก็เป็นตัวดาเมจด้วยเคลไนท์นะครับเป็นทุกอย่างในตัวเดียวไม่น่าจะไหวฮะรอบนี้ครับเจอกับชาแมนครับคัน2แล้วนะเป็นนก2ดาวเนเจอร์พอร์เฟตนะฮะไม่ไหวอย่างที่คาดไว้นะครับที่กระดาษใส่เทมให้แล้วนะฮะก็เรียบร้อยครับแพ้ไปChaos Knight ครับตัวที่4นะฮะสวยเลยเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะครับตอนที่30แล้วค่อยมาดึงตอนต่อสู้เนี่ยแหละฮะรอบนี้ครับเจอกับปลาเถื่อนนะครับ3ตัวแล้วก็มีเวนฟูนะครับ2ดาวดึงตัวก่อนสุ่มฟรีก็ยังไม่สุ่มฮะแล้วก็แห้งไปที่เรียบร้อยนะครับได้ Chaos Knight ไปตัวเดียวรอบนี้ก็เหมือนว่าจะแพ้เหมือนเดิมครับทั้งแทงทั้งดาเมจไม่ไหวในตัวเดียวเข้าสู่รอบที่8ครับตอนนี้ได้ไนท์มาอีกตัวฮะอาบาดอนแต่เดี๋ยวไปแบบนี้ก่อนฮะโทรขั้น1ลงเลเวลเดี๋ยวไปสุ่มตอนเวล5นะครับอ่ะ2ดาว2ตัวเลยครับโอเคน่าจะยืนได้หน่อยฮะรอบนี้รอบที่8แล้วนะครับแต้มเราเหลือ81เรียกได้ว่าที่โลแล้วฮะซึ่งรอบนี้ก็น่าจะชนะยากอยู่ครับจำนวนตัวเขาเยอะฮะดาเมจเราไม่พอครับแทงก็แทงดาเมจก็ดาเมจฮะรอบหน้าอาจจะพอมีลุ้นครับเพราะว่า2ตัวที่ลงไปคู่กับเคลไนท์เนี่ยคือ2ดาวละ yeah, ไอเทมครับเบรดเมลมีแล้วแหมโอ้โหออกมาซ้ำหรือจะเอาอีกอันดีวะไม่เอาอะสุ่มใหม่ดีกว่าครับเผื่อเจออะไรที่ดีกว่านี้ฮะไปได้ไม่ไกลครับจากเบรดเมลก็เปลี่ยนเป็นแวนการ์ดแทน ได้เลือดมาหน่อยอะได้บล็อกด้วยรอบนี้ใส่เป็นอาร์มาดอนครับมาช่วยแทงค์นะฮะโอเคครับเวล5แล้วผมว่าผมได้สุ่มแล้วนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะฮะไม่มีคนเล่นไนท์เจอได้ง่ายอยู่เคลอสไนท์เราจะได้เป็นดาเมจเต็มตัวฮะมี2แทงฮะก็คือโอบิไนท์กับอาบาดอนที่2ดาวเมื่อครู่นี้ฮะรอบนี้ยังคง1ดาวอยู่ฮะรอบหน้าน่าจะดีกว่านี้ครับส่วนในรอบนี้ก็เหมือนว่าพอได้อยู่มั้ง
ไป2ดาวมาช่วยครับนิดหน่อยดัสเซิลกับชาโดว์ดีมอนฮะแต่แนวหน้าแตกไปแล้วครับและฝั่งเขาเป็นผสานมนุษย์ฮะอยู่ในรั้วแบบตีฟรีๆเลยโอ้โหชาโดว์ดีมอนก็โดดติดตันไปฮะเรียบร้อยครับหมดแล้วฮะดาเมจดัสเซิลทำอะไรได้ไม่มากครับแพ้ไปอันเดอร์ลอร์ดครับผมหยิบเป็นอาร์เนซิสกันละกันฮะวันนี้ว่าจะเน้นๆปีศาจไนท์นะฮะก็คือเน้นไปทางเคออสไนท์นั่นเองโอ้โหกำยำเต็มไปหมดครับสุ่มตีฮะโอ้โหไม่มีต้องสุ่มหาเคออสไนท์อ่ะแต่ไม่เจอนะครับไปเลยละกันนะฮะโอวีไนท์ตัวหนึ่งเคออสไนท์ไม่เจอฮะลูน่าก็ยังไม่ส่องดาวเจอยากเจอเย็นครับรอบนี้ฮะเจอกับไร้หัวใจมีเป็นฮันเตอร์ฮะของดาว3ตัวเวล4อยู่นะครับน่าจะหาตัว1บาทอยู่มั้งกอร์เรนเจอร์ซึ่งในรอบนี้ครับผมเอาดัสเซอร์ออกไปนะครับก็ทำเป็น4ไนท์มันก็เลยยืนได้หน่อยเคลไนท์ก็ยังคงเป็นดาเมจหลักอยู่ฮะอาบาดอนโดนเรียกตัวครับอาร์เนซิสต้องการตัวอาบาดอนฮะเสียไปเรียบร้อยครับเหมือนว่าไม่รอดแล้วมั้งโดนเจาะกรอด้วยแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแพ้ไปฮะเต็มที่แล้วเนี่ยโอเคฮะได้ดาเมจเสริมมาอีกหน่อยนึงนะครับลูน่าฮะขึ้น2ดาวไปแทนแบทไรเดอร์แล้วกันฮะไหนๆดัสเซิลไม่มีแต่ Shadow Demon ฮะยังคงใช้อยู่ครับเพราะว่าเราต้องการปีศาจนะฮะ Legion อยากปั้นอยู่แต่คงไม่ทันแล้วนะครับรอบนี้ครับเจอกับชาแมนฮะมีเป็นซัมมอนเนอร์แล้วก็ฮีลเลอร์ฮะขั้นที่2ฮะลงมาเป็นนกเลยซัมมอนเนอร์ขั้น1นะครับเข้าทางเราอยู่ฮะเรามีลูน่าฮะช่วยกระจายดาเมจได้นะครับเวลาเจอกับพวกทีมลูกเยอะๆนะฮะลูน่าตอนนี้ยังไม่มีไอเทมอะไรให้เลยเดี๋ยวลองหาเอานะฮะตอนนี้ครับอาร์มาดอนกับอวินัยฮะยืนได้อยู่นะครับสบายสบายมีอานิสิตช่วยฮิลด้วยฮะเป็นสายฮิลแล้วก็เรียกซัมมอนโกลเลมออกมานะฮะมาช่วยโจมตีไม่น่าจะตีปัญหาอะไรในรอบนี้ครับชนะไปฮะมาเข้าสู่รอบที่12ฮะสุ่มตัวกันหน่อยเจอชาโดว์ดีมอนนะครับลูน่าอีกตัวหนึ่งนะฮะ3ดาวก็ดีสุ่มกันต่อโอเคฮะโอมิไนฮะขึ้น2ดาวชาโดว์ดีมอนต่อดีมั้ยเนี่ย29บาทนะครับเก็บไว้ก่อนชนะรอบนี้ก็น่าจะได้ดอกเบี้ย3รอบนี้ครับเจอกับปลาเถื่อนฮะมีเป็นพอยซันเนอร์ฮะสารพิษมาคู่กับเอนโดฮะกระจายพิษได้ค่อนข้างดีเลยมีอาคามิดมาช่วยแทงแล้วด้วยครับก็แตกไปครับเพราะว่า1ดาวนะและในตอนนี้ก็เอนโดสกิลมาแล้วครับติดพิษกันไปทั้งทีมซึ่งเรายังมีโอวิไนท์อยู่ฮะยังมีอาร์มาดอนช่วยลดดาเมจได้นิดหน่อยฮะโดยการสร้างโล่ครับยังไงฮะรอดไม่รอดโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะรอดแล้วดาเมจหายฮะเคียวไนท์แตกแพ้ไปฮะไอเทมครับเป็นบัตเทิลฟูลี่ฮะไม่เอาโอเคซิมเอทน่าสนใจเลยแต่หมวกปีศาจก็ช่วยบูสต์ให้เคโอไนท์เนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับผมลองอะไรแปลกๆหน่อยดีกว่าคิดว่าจะเอาหมวกเนี่ยมาให้ลูน่าฮะแล้วลูน่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีสกิลแต่ถ้า3ดาวปุ๊บจะมีสกิลใช่ไหมพอมีสกิลปุ๊บก็ทำให้ลูน่าเป็นปีศาจแล้วก็น่าจะแรงขึ้นนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะรวมทั้งลูน่าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สกิลด้วยฮะก็จะไม่ขัดไม่ซ้อนทับกับเคโอไนท์ฮะทำให้อาจจะไม่ติดใบนะว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่แต่ในตอนนี้ลูน่าจะยังไม่มีดาเมจนอกจากว่าจะ3ดาวนะครับเดี๋ยวเราสุ่มให้3ดาวเอาขึ้น2ตัวฮะตัวหลักของเราก็เคียวไนท์กับลูน่าฮะในวันนี้รอบนี้ครับเจอกับมือสังหารฮะแอสเซสซินเหมือนจะไปวอยด้วยนะเนี่ยสเปกเตอร์ก็มาวอยสปิริตก็มาแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะก็เจ็บอยู่นะฮะวอยสปิริตนี่สกิลลดก่อนนะครับ1ดาวก็10หน่วยครับคือเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่แค่1ดาวก็เจ็บแล้วและก็เรียบร้อยครับเคียวไนท์ไม่รอดแล้วฮะโอวีไนท์สุดท้ายไหวไหวสกิลฮิวฮิวเรียบร้อยได้ตัวเดียวรอบที่14ครับครึ่งทางแล้วฮะยังไม่ได้ตัว3ดาวแต่ลูน่าใกล้แล้วนะฮะขาดอีกตัวเดียวคือตัวก่อนฮะตัวไม่ใช้ครับก็อาจจะเล่นไนท์ฟูลแล้วก็ปีศาจกี่ตัวค่อยว่ากันครับใส่เยอะก็ใบเคียวไนท์ยิ่งสกิลไหวอยู่นะฮะต้องไปคู่กับปีศาจที่ไม่ค่อยใช้สกิลบ่อยอย่างดูมาอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ชาโดว์ดีมอนก็พอได้ฮะหรือสเปกเตอร์วันนี้ก็เยอะน่าจะไม่ได้หยิบมาเล่นนะครับแล้วในรอบนี้ฮะเจอกับเพอร์ซันเนอร์ฮะก็จะมีคิวรับเพนมาล้วงครับคิวรับเพนนี่ก็สกิลบ่อยฮะปีศาจตัวนึงที่เอาไปช่วยเคลไนน่าจะยากแล้วฟีตอนนี้ตีอย่างฟีเลยนะครับตีลูน่าแตกพ่ายฮะ
ที่ลูน่าไม่ได้ใส่แทบเลยเลยฮะนอกจากโบปิศาจซึ่งไม่ได้มีผลอะไรเลยถ้าไม่ได้ใช้สกิลใส่มาเพื่อส่งผลให้เคลไนครับตีแรงขึ้นนะฮะเวลาใช้สกิลครับโบปิศาจทำงานฮะแล้วก็เรียบร้อยครับรอบนี้ชนะไปฮะลูน่าตัวสุดท้ายฮะลูน่าตัวสุดท้ายกับเคลไนอีก3ตัวอีก2ตัวแล้วนะครับมาพาดอนอีกแล้วที่เต็มครับที่เต็มเดี๋ยวเอาดอกเบี้ยสักรอบนึงก่อนฮะค่อยสุ่มต่อคนอื่นเขาไปเวล6กันแล้วเหรอโอ้โหอย่างเร็วมีเราเนี่ยยัง5อยู่ครับผมพยายามสุ่มเพื่อที่ว่าเลทตอนนี้มันสูงสุดแล้วสำหรับตัว2บาทฮะก็เลยยังไม่อยากขึ้นครับรอบนี้ถ้าเจอกับซาเทือนครับก็จะมีเป็นเว้นปูจอกหล่อนิดหน่อยฮะมีดัสเซอร์ครับอาจจะหยิบไปทำโทครับด้านหน้าก็มีไลแคนครับตีอยู่กันกับเทออสไนท์ฮะโดนปิดโบนัสอีกตัวไปแล้วก็โดนสกิลของชาโดนิบอนไปเรียบร้อยฮะไลแคนตายโกเลมมาช่วยด้านหลังครับไม่น่าเป็นปัญหาอะไรฮะในรอบนี้โอเคครับเวลายังพอเหลืออยู่ประมาณ10กว่าวินะครับผมสุ่มเลยแล้วกันฮะเพราะว่าเลเวลเราตามแล้วแล้วก็เรียบร้อย3ดาวแล้วฮะเคียร์ออทไนท์แต่ผมต้องการลูน่าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าลูน่าใส่โมบิสัตจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สกิลฮะชาโดนิมอนครับจะสาเหมือนกันลองดูหน่อยฮะดีขึ้นมากแค่ไหนครับรอบนี้ถ้าเจอกับมือสังหารครับแอสซัสซินมีสเปกเตอร์ฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดวอยด์นะฮะแล้วสเปกเตอร์ก็สกิลมาเลยครับไปตีอเดซิสครับโอเคไม่เป็นไรเสียปีศาจไปตัวหนึ่งฮะแต่เคลอนไนท์ยังอยู่ครับโอ้โหมีซินเวอร์เอ็ดนะฮะโดนปิดบนัสติดตัวไปด้วยกล่อไนท์บางทีอาจจะโดนเจาะนะฮะโดนซินเวอร์เอ็ดปิดบนัสติดตัวไปเคลอนไนท์เกือบตายครับชนะได้อยู่ครับไอเทมรอบนี้ฮะว่าจะหาให้เคออสไนท์ครับแต่มีเป็นเนโครนิมิคอนนะฮะก๊อปไมค์ก็มาช่วยสร้างปีศาจได้ครับเพราะงั้นชาโดนิมอนอาจจะไม่จำเป็นละเรามีแบลเดอร์ช่วยสร้างอยู่นะฮะถ้าสมดาวแล้วก็ทำภาษาโทก็ได้ปกติเลยนะครับก็คือไนโตรอีกตัวเดียวฮะลูน่าลูน่าไปไหนหมดเนี่ยลูน่าตัวสุดท้ายจะ3ดาวแล้วครับก็ไม่3ผมเคลียร์ชาโดนิมอนแล้วฮะต้องการที่จะสุ่มเอาแบลเดอร์สร้างปีศาจแทนชาโดนิมอนฮะแล้วก็แบลเดอร์มาอีกตัวนึงไม่พอครับ2ดาวไปเลยฮะแบทเลเดอร์2ดาว2ตัวเก็บตังก่อนฮะตอนนี้ได้20พร้อมดีครับเจอกับซัมมอนเนอร์นะฮะแล้วก็จะมีชาแมนน่าจะยังสู้ยากอยู่ฮะลูน่าของเราไม่ได้มีดาเมจมากมายครับใส่โมบิสัตแล้วตอนนี้เนี่ยโมบิสัตไม่ทำงานครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สกิลนะฮะไว้ตัวเดียวครับยังไม่เคยเล่นเหมือนกันฮะตั้งแต่เล่นมาลูน่าปีศาจวันนี้เนี่ยจะลองแล้วโกเลมก็ลงมาช่วยแล้วฮะเคออสไนท์นี่ก็เหมือนจะตายแล้วนะครับแต่ก็ได้บารอนกับโอวินไนท์ช่วยฮิลไว้ฮะช่วยยื้อชีวิตไว้อยู่นะครับชนะไปฮะในรอบนี้ผมขอเช็คหน่อยนะฮะลูน่าโอ้ถึงว่าสุ่มเจอยากเลยแต่มันก็ต้องขึ้น3อ่ะไม่งั้นนี่ไม่ได้ใช้สกิลนะฮะขอหน่อยเถอะตัวเดียวเลเวลตามอยู่ถึง2เวลแล้วนะครับบางคนที่ไป8แล้วด้วยต้องตามเลยฮะรอแต่ลูน่าบางทีแบบมันไม่มาโอ้แย่จัดเลยไม่3ดาวเอ้าไม่ลงเวลไม่เจอลงเวลให้เลดมันตกแล้วเจอเฉยเลยโอเคครับมาลองดูนะฮะว่าลูน่าหมวกปีศาจเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะแต่ต้องใช้สกิลก่อนนะฮะซึ่งจะแย่งกับเคออสไนท์แล้วก็ปีศาจเรามีเยอะอยู่นะฮะได้จากไบรเดอร์ช่วยสร้างได้อนิซิตมาตอนนี้ก็ลูน่ายังไม่ได้ใช้สกิลนะครับติดป้ายรัวๆฮะเคออสไนท์ใช้รัวๆแล้วก็มาจนได้แต่ลอยโอ้โหไม่เห็นผลดาเมจเท่าไหร่เลยแต่ก็ตอนนี้ดําเคออสไนท์ไปแล้วนะฮะเหมือนจะเยอะอยู่นะอาบาดอนครับตัวที่5ฮะจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องเอาวางติดกันก็ได้นะเพราะว่าเคลไนท์3ดาวเนี่ยทำให้อัศวินเนี่ยไม่จำเป็นต้องวางติดกันเลยนะครับก็ดีอยู่เพราะบางทีอยู่ไกลกันครับปั๊บเกราะมันหายฮะมันก็แย่หน่อยไม่มีดีเฟนส์นะฮะรอบนี้ฮะเจอกับจอมเวทครับก็จะมีเป็นกำยำขั้นหนึ่งนะแต่ไม่มีสแนปไฟครับแปลกๆดาเมจวิสแบ็คเป็นกายภาพนะฮะไม่ได้ผลอะไรเกี่ยวกับเวทเลยครับเวทเอามาเปิดเพื่อลดเกราะสกิลเวทให้แรงขึ้นนะครับ
ื่อกี้เนี่ยลูน่าได้ใช้สกิลครับผมลืมดูดาเมจเลยมันขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวไว้รอบหน้าฮะรอบหน้าดูซิว่าคุ้มไม่คุ้มฮะในการใส่หมวกปีศาจแต่ดูจากดาเมจตอนนี้เนี่ยก็คือแบบโหแซงเคไรแบบเยอะมากโอเคครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจกันดีกว่าฮะไม่ซูมก็ดูทางซ้ายแล้วกันฮะตอนนี้260นะครับเดี๋ยวรอลูน่าใช้สกิลฮะมันจะขึ้นมาเป็น390เลยครับโอ้โหแต่รายแค่4วิฮะหลังจากใช้สกิลนะครับซึ่งก็ขึ้นเยอะอยู่นะดาบทองดีวายยังให้แค่330ครับอันนี้คือ390เลยนะฮะแต่ข้อเสียคือแค่ครั้งเดียวนะฮะขอแค่สกิลทีเดียวดาเมจพุ่งมาเลยลูน่าปีศาจถือว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วผมหาไอเทมให้เควอไนท์ก่อนครับโอ้โหไม่มีอะไรเร็วๆเลยนะฮะวันนี้มีซัมมอนเนอร์นะเอานี่ดีกว่าฮะเรือสตอมเอามาช่วยเก็บซัมมอนเนอร์ครับแล้วก็ให้ตัวโทรไปนะฮะตัวโทรได้วับโทรตัวโทรตีเร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็ยิงยาวลงเวลรัวๆฮะคิดว่าเดี๋ยวจะไปฟูลไนท์อ่ะให้มันเต็มครับจะได้ยืนได้นานๆหน่อยฮะสำหรับลูน่าครับเพราะว่าเราเอาลูน่าไว้ตรงกลางนะฮะสกิลทีจะได้โดนเยอะๆครับรอบนี้ฮะเจอกับเวทสปิริตครับลูน่ายังไม่ได้ใช้สกิลเลยฮะโดนใบ้รัวๆเนื่องจากเคลไนท์สกิลคนเดียวเลยแล้วก็มาครับเพิ่งจะมาแต่ถ้ามาทีนี้ก็โอ้โหนี่ฮะดาเมจพุ่งเลยนะฮะแบทไรเดอร์ครับจะ3ดาวเหรอเก็บตกเก็บตกรอบนี้ฮะเจอกับเหี้ยมโหดฮะก็จะมีโทรมีป่าเถื่อนครับเป็น4ป่าเถื่อนครับซัมมอนเนอร์อีกนิดหน่อยนะถ้าเน้นลูกเยอะๆผมว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับเรามีเมอร์สตอมฮะเรามีลูน่าฮะลูน่ายังไม่สกิลสักทีแล้วก็มาครับแป๊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 บหายลูกหายไปเยอะเลยนะฮะไลท์แค่นี้ก็เลยเยอะก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับแต่การวางตรงกลางก็เสี่ยงให้ลูน่าตายฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องไปฟูลไนท์อ่ะดูดาเมจรอบนี้อ่ะเป็นหมื่นครับห่างจากเคลไนท์แบบเยอะมากอ่ะเวล7แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำฟูลโทฟูลไนท์นะครับตอนนี้เวล7ใส่3โทเหลือ2โทสุดท้ายนะครับก็เวล9น่าจะเต็มทั้งโททั้งไนท์พอดีนะฮะแต่จะออกมาไหมก็อีกเรื่องนึงครับเพราะโทรตัวสุดท้ายก็โทรวอลลอดฮะหายากอยู่ครับตอนจะใช้ไม่ค่อยจะมาฮะรอบนี้ครับเจอกับไพเซนเนอร์ฮะ3ดาว2ตัว Queen of Pain กับ Split Breaker ฮะลูน่าเรายังมานาไม่เต็มฮะมานาเต็มก็ปล่อยไม่ได้ครับจนตอนนี้ติดสตันตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยฮะไม่ได้สกิล Chaos Knight แบบใช้คนเดียวเลยและ Chaos Knight แบบมีแค่ถุงมือแบบธรรมดาครับผมปรับใหม่ละก็คือเดี๋ยวเอาลูน่าไว้หน้าสุดเลยนะฮะอาจจะได้สกิลก่อนแล้วก็อาจจะโดนหลายตัวมากกว่าไว้แถวที่2จากด้านหน้านะครับหลักๆคือให้ลูน่าเนี่ยได้ออกสกิลบ้างครับถ้าไม่ออกมีเจ๊งนะฮะรอบนี้ครับเจอกับชาแมนฮะชาแมนฟูลเลยครับมังกรมาแล้วอ่ะโอเคครับได้สกิลฮะได้สกิลก็ละลายหายไปอย่างรวดเร็วฮะจุนก็แตกครับเจาะเข้าง่ายเลยฮะชนะไปในรอบนี้ครับไอเทมให้ Chaos Knight ไม่มีเลยฮะหรือว่าจะเอาฮาร์ทให้ดีฮะก็ได้นะจะได้ยินได้หน่อยนะครับหลังๆเหมือนจะเจอซัมมอนเนอร์เยอะด้วยมีเด้งเลือดสักหน่อยก็ดีนะครับอัศวินตัวสุดท้ายที่หายากหายเย็นจริงๆฮะจะได้เปิดเป็นฟูลสักทีไม่ได้เปิดครับแย่จัดระหว่างกลางแบบนี้เสี่ยงตายมากรอบนี้ฮะเจอกับเป็ดเวทแท้ก็จะมีเป็นกำยับ3ดาววิลสันแบ็กนะฮะดูหน้าสกิลทีน่าจะโดนไม่เยอะนะนี่ฮะโดนขอบๆเองนะครับแต่ก็ได้ดาเมจจากพาสซีฟอยู่นะฮะตอนนี้แซงหน้าเคลียร์ได้ไปแล้วครับโอ้โหแซงเยอะด้วยนะเคลียร์ได้ตอนนี้ก็ให้ตีช้าลงนะเพื่อที่ว่าให้ลูน่าได้สกิลออกบ้างแล้วก็เน้นยืนไปเลือดยังไม่เสียเท่าไหร่ครับชนะไปในรอบนี้ฮะWhen we're done here,
โอเคเคลียร์ตัวครับเดี๋ยวไปที่เวล8นะฮะตามชาวบ้านเขาอ๋อเขายัง7อยู่นะครับเขาสุ่มหาตัว3บาทกันนะฮะแล้วก็เจอกันเต็มเลยโอ้ยตัวคอเราครบแล้วครับก็คือเน้นแค่ลูน่ากับเควอสไนท์ฮะตัว3บาทเราจะมีอัลบาดอนครับไม่จำเป็นต้องขึ้น3ก็ได้แต่3ก็ดีแหละแล้วดูบางทีมครับ3ดาว3ตัวบางทีมก็4ตัวฮะบ้าไปแล้วครับลองดูฮะสู้ได้ไม่ได้ฮะถ้าลูน่าดาเมจจัดจริงก็น่าจะได้แล้วโหรอบนี้3ดาว4ตัวไลแคนก็3อันคิวิตก็3คืนอัพเพนก็3ฮะเจอกับพอยซอนเนอร์ซึ่งเอาแค่ไลแคนกับอันคิวิตนี่คือเลือดแบบมหาศาลมากเลยฮะกว่าจะเจาะได้ฮะลูน่าได้สกิลแล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยฆ่าไม่ได้แล้วครับไม่ไหวฮะเลือดเยอะมากเกินไปแพ้แล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็ได้แค่นี้โอ้โหเดี๋ยวมีสลักอีกนะฮะสลักโอ้มีแบดเด็ดอีกโอ้โหเลือดเยอะมากครับเปลี่ยนทีมตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วมั้งจะทำวอยนี่คือปั้นใหม่เยอะเลยครับและโทรตอนนี้แบดไรเดอร์ขึ้น3แล้วครับผมหาไนท์ตัวสุดท้ายฮะไนท์ตัวสุดท้ายอยู่ไหนก่อนไนท์ตัวสุดท้ายมีทั้ง2ตัวตาก้อนไนก็ได้ครับสเวนก็ได้ฮะแต่ไม่มีรอบนี้ต้องเอาดูมไปแก้ขัดนะฮะดูมนี่ก็ปีศาจตัวหนึ่งซึ่งผมว่าดูมอาจจะไม่ได้ดูมเพราะว่าเคลอนไนนี่ก็คือสกิลรัวๆแล้วอะบางรอบลูน่าเรายังไม่ได้สกิลเลยครับโอ้โหโฟยอลอดอยู่นู่นรอบนี้ก็เจอกับสลักสามดาวฮะมีแมสเสร็จเรียบร้อยแมสเดอร์สามดาวเราแตกนะฮะลูน่าได้สกิลอยู่แต่เหมือนว่าไม่เพียงพอครับสเปกเตอร์เขาก็สามนะฮะเอมเบอร์ก็สามคือตัวสามบาทก็สามดาวเยอะมากอะโอ้โหแย่จัดวะนู่นครับดาก้อนไนท์สองดาวทีมเวทฮะผมน่าจะ GG เยอะแค่นี้ฮะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าลูน่าหมอกปีศาจก็เล่นได้ครับรู้สึกช่วงกลางๆเกมมั้งเขาจะเร่งมาสุ่มกันตอนเวล7นะฮะเพื่อที่จะหาตัว3บาทให้3ดาวแต่ตัวคอเราอยู่แค่2บาทนะครับมันเลยอาจจะไม่เก่งเท่าฮะนี่หาไนท์อยู่เนี่ยไนท์สักตัวเข้ามาให้โผล่มาไนท์ก็ได้โทรก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีเอากังก้าไปตันก็ได้โอ้โหโหไนท์ก็ได้โทรก็ได้ให้มันฟูสักสายก็ไม่มาก็เจอกับพอยซอนเนอร์ด้วยเลือดเยอะๆฮะไลคัน3ดาวแคปิ3ดาวโอ้นี่อื้อไลซิลเลอร์ก็3อีกนะฮะตอนแรกก็เจาะไม่เข้าแล้วตอนนี้ก็หนักเลยครับโอ้โหเรียบร้อยฮะต่อให้ลูน่าได้สกิลมันก็เจาะไม่ไหวอยู่ดีฮะแต่ก็จะเห็นได้ว่าเลือดไลซิลเลอร์เนี่ยลดเยอะอยู่นะก็ได้รู้แหละว่าลูน่าบอกปีศาจก็เจ๋งดีแต่เจอกับทีมแบบเลือดเยอะขนาดนี้ไม่ไหวฮะแพ้ไปที่เรียบร้อยครับ8แต้มสุดท้ายแตกครับไม่มีปาฏิหาริย์อะไรทั้งนั้นฮะเพราะดวงเราไม่ได้ดีเท่าเขาแค่ไนท์ตัวเดียวหรือโทสักตัวเดียวให้มันฟูมันยังไม่ได้มาเลยอ่ะผมให้ดูดิไหนว่าสถิตินี่เล่นวันที่7นะฮะวันที่7เล่นกี่รอบประมาณ 6-7 รอบครับมันโอ้โหมันไม่ติดที่1เลยฮะแล้ววันที่6ผมก็เล่นยับอยู่เหมือนกันครับมันก็ได้เต็มที่แค่ที่2 ก็เต็มที่แล้วฮะหาคลิปที่1ลงอยู่เหมือนกันแต่มันไม่มีพอดีได้ลูน่าหมอกปีศาจมามันก็แปลกๆดีฮะก็เลยมาลงแค่นั้นเองนะครับก็ท้ายเกมเป็นงี้ทุกทีนะฮะสู้กับทีมดวงดีไม่ค่อยได้กำยำก็แล้วเวทๆก็แล้วเจาะเกาะก็แล้วบางรอบมันก็ไม่ได้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ